สวัสดีครับคุยแค่แนวโน้มหุ้นประจำวันที่14 เดือน 11 2566นะครับวันนี้หุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี BDMS Comseven JMT BBL JMart CPO บ้านปู PTT K Bank แล้วก็ AOT ตามลำดับนะครับโอเคก่อนอื่นที่เราจะไปดูหุ้นกันนะเราก็จะมาดูที่เซตกันก่อนนะมาดูที่เซตกันก่อนนะครับเซตเป็นแนวโน้มขาลงนะเป็นแนวโน้มขาลงนะครับตอนนี้นะแนวรับของเซตอยู่ที่1,366แนวต้านอยู่ที่1,431นะตัวเลขที่เราต้องให้ความสำคัญสำหรับตัวเซตก็คือ1,366นะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็คือบริเวณตรงเนี้ยคือตรงเนี้ยไม่ดีถ้าหลุดไม่ดีนะถ้าหลุดไม่ดีนะครับดังนั้นถ้าเขาหลุดเนี่ยมีโอกาสไปที่1,270นะ1,270นะครับโอเคแต่ตอนนี้ยังไม่หลุดก็ภาวนาแล้วกันภาวนาอย่าให้มันหลุดนะเออโอ้เพราะว่าลงมาจากเท่าไหร่อ่ะ1,579นะ1,579ลงมา1,300โอ้โหก็หนักเหมือนกันหนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็เป็นไปตามกลไกของตลาดเนาะเราที่อยู่ในตลาดเราก็ต้องหาทางรอดให้ได้นะครับคราวนี้เรามาดูหุ้นเป็นรายตัวกันดีกว่านะBDMS ตัวนี้นะครับถ้าใครได้ดูช่องเราเป็นประจำเนี่ยก็จะไม่ได้ซื้อแหละเออเราให้รอที่24 กับ 21 บาท 50 สตางค์ดังนั้นตอนนี้ในไทม์เฟรมวีคนะเขายังลงได้เรื่อยๆเขายังลงได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบรอดูที่แนวรับนะรอดูที่24 บาท21.50 บาทนะส่วนแนวต้าน27.75 บาทซึ่งแท่งราคาเป็นสีแดงแบบนี้เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างยากนะเห็นไหมถ้าเราดูเป็นแท่งเทียนเนี่ยโอ้โหแดงใหญ่เลยตรงเนี้ยแดงใหญ่เลยนะดังนั้นอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งเข้าไปรับนะสำหรับตัว BDMS ตัวถัดมาคอมเซเว่นโอ้โหลงเมื่อวานนี้ลงหนักมากนะลงไป16.15%นะครับ16.15%ก็คือเราก็วางแผนว่าเฮ้ยเราจะดักรอแถวๆ24.10 บาทถึง24.80 บาทนะครับแล้วก็สต็อปลอส23หลุดเรียบร้อยนะครับหลุดเรียบร้อยนะดังนั้นเมื่อหลุดแผนแล้วเราก็ต้องออกตามแผนคราวนี้เนี่ยแนวรับมันอยู่ตรงไหนสำหรับตัวคอมเซเว่นแนวรับอยู่ตรงนี้เลย18 บาทแล้วก็ตรงนี้ที่มีออกมานิดหนึ่ง17-18 บาทเลยนะคราวเนี้ยแนวรับของคอมเซเว่นโอ้โหลงหนักมากนะลงหนักมากแนวรับนี้เอาไม่อยู่ละลบนะครับลบนะเข้าไปแล้วโดนสต็อปลอสก็โดนไปนะครับอ่ะคราวนี้ถ้าจะรอรับอีกคือตรงไหนเนี่ย17.18 บาทนะครับ17.18 บาทนะต้องรอก่อนรอให้เขาย่อลงมาก่อนให้มันมีสัญญาณการแบบการเด้งก่อนค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะแล้วก็แนวต้านนะครับ24 บาทแนวต้าน24 บาทนะสำหรับคอมเซเว่นใครที่แบบเฮ้ยมองว่าเมื่อวานมันลงมาเยอะแล้วมันลงมาเยอะแล้วแต่คิดดีๆนะคิดดีๆนะในไทม์เฟรมวีคนี่โล่งเลยนะครับตรงนี้นี่โล่งเลยนะเพราะว่าหลุดตรงเนี้ยแบบนี้นะผมวิเคราะห์ให้ดูนะนี่นี่
แล้วจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทะลุโลตรงนี้ถูกไหมแล้วทำโลใหม่ปึ๊บทำโลใหม่แล้วตัวนี้หายอยู่ตรงนี้นะโลตรงนี้ก็คือทำไซด์เวย์ทำไซด์เวย์อยู่ในเกาะคราวนี้เนี่ยคือเขาไซด์เวย์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 อยู่ในเกาะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทะลุเกาะไงคราวเนี้ยนั่นหมายว่ามันก็ต้องลงอีกนะก็ต้องลงอีกดังนั้นใจเย็นๆนะครับสำหรับคอมเซเว่นนะถ้าแบบคุณเทรดซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ได้น่าจะมีนะคอมเซเว่นคอมเซเว่นแซดมีไหมไม่มีฟิวเจอร์นะนะครับก็ยังลงได้อีกนะถัดมา JMT ไม่ต่างกันไม่ต่างกันอ่ะเดี๋ยวเส้นมันเยอะเกินไปผมลากแนวรับแนวต้านให้ใหม่ดีกว่าแนวรับแนวต้านให้ใหม่ดีกว่านี่ทางเฟรมมันแนวรับแนวต้านอยู่นี่เลยนะก็จะลงหลักวีมันมีตรงนี้หน่อยหนึ่งแต่ก็ห่างไกลอันนี้มันหลุดไปแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมมันหายไปเลยอ่ะอ่ะให้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ยอดตรงนี้เนี่ยลงมาที่แนวรับละแต่ว่าแนวรับนี้เป็นแนวรับที่แข็งแรงนะตรงนี้เนี่ย18 บาท90 19 บาทเป็นแนวรับที่แข็งแรงเพราะว่ามันมีตรงนี้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 นะครับดังนั้นเนี่ย JMT เนี่ยแถวแถว19 บาท18 บาทเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจนะแต่ว่าตอนนี้มันยังโล่งอยู่นะครับเราอย่าเพิ่งเข้าไปรับเนาะรอที่19 บาทนะสำหรับตัว JMT ถัดมา BBL BBL หลุดเป็นที่เรียบร้อยละนะครับหลุดเป็นที่เรียบร้อยละแนวรับถัดไปคือ147.50 บาทนะตอนนี้เราไม่มีของนะต้องยอมก่อนนะครับต้องยอมก่อนนะเพราะว่ามันทำเนี่ยไฮมันลดลงนะเห็นไหมโลมันลดลงนะเนี่ยเห็นไหมดังนั้นมีโอกาสลงมาที่ตรงนี้มีโอกาสลงมาที่ตรงนี้นะครับคือ147.50 บาทเราก็รออย่างเดียวนะครับรออย่างเดียวนะถัดมาเจมาร์ดเจมาร์ดสองสามแดงไม่ต่างกันนะครับแนวรับอยู่ที่13 บาทถ้าหลุด13 บาทคือ10 บาทเลยนะหลุด13 บาทคือ10 บาทเลยนะครับส่วนแนวต้านบริเวณ20 บาทยี่สิบบาทเท่านี้นะตอนนี้ก็รอครับตอนนี้ก็รอเจมาร์ดก็รอตัวที่น่าจะรับอยู่คือแถวแถว13 บาทนะสำหรับเจมาร์ดเนี่ยน่าจะ13 บาทเนี่ยคือเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรคือนี่ไงมีคนติดตรงนี้13 บาทเนี่ย13 บาทก็น่าจะแข็งแรงนะโอเคนะครับถัดมา CPO เป็นยังไงบ้างตัวนี้ก็ลงมาบริเวณแนวรับที่เราวางแผนไว้นะคือ53 54 55เนี่ยแถวเนี้ยโซนเนี้ย
นะครับแล้วก็ซื้อได้นะระวังนะครับถ้ามันขึ้นไปแตะหรือขึ้นไปทดสอบ57.50 บาทเนี่ยก็เฝ้าดูดีๆเพราะว่ามันเคยขึ้นมาทดสอบแล้วนะ1 ครั้ง2 ครั้งขึ้นมาทดสอบ2 ครั้งแล้วนะครับถ้าเขาขึ้นมาทดสอบครั้งที่3แล้วไม่ผ่านนะก็จะลงต่อนะครับก็จะลงต่อดังนั้นถ้าใครซื้อตั้งแต่54 บาท54.50 บาทอะไรเงี้ยก็ต้องดูนะต้องดูต้องระวังแถวแถว57.50 บาทนะเพราะมันเป็นไซด์เวย์ในแบบลักษณะแบบนี้อยู่ในกรอบนะอยู่ในกรอบถัดมาบ้านปูอ่ะตัวนี้บ้านปูนี่เด้งนะ2 เขียวละแต่ว่าแนวต้านมันอยู่ตรงนี้แนวต้านมันอยู่ตรงนี้8.10 บาทนะ8.10 บาทแล้วก็8.75อ่ะแต่ตอนนี้8.80เนี่ยคือต้องเฝ้าระวังต้องเฝ้าระวังคือเพราะว่าเนี่ยแนวต้านเห็นไหมแนวต้านเนี่ยแนวต้านนะครับค่อนข้างแข็งแรงนะ8.10 บาทเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงและแนวต้านเนี่ยดังนั้นต้องจับตาดูนะต้องจับตาดูถ้าเขาขึ้นไปทดสอบไม่ผ่านก็ขายทํากําไรก่อนนะเพราะว่ามันมีคนรอขายใส่อยู่1 2 3อันนี้ด้วยเนี่ย4เนี่ยมีคนรอขายใส่อยู่นะดังนั้นระวังนะ8.10 บาทถัดมา PTT เป็นไง PT ไซด์เวย์ในกรอบนะครับ32.50 บาทถึง34 บาทก็ไม่ต้องไปเทรดนะไซด์เวย์เสียเวลานะครับเสียเวลาเรารอเขานะเรารอเขาเนี่ยรอที่29.50 บาท30 บาทนะสำหรับตัว PTT ถัดมา KBank KBank เป็นแนวโน้มไซด์เวย์ในกรอบใหญ่มากนะในกรอบใหญ่มากเห็นไหมตอนนี้เนี่ยมันหัวตกลงมาละดังนั้นเนี่ยใครที่มีกำไรขายออกก่อนนะใครที่มีกำไรขายออกก่อนนะครับเนี่ยพอหัวตกมาแล้วก็มันก็จะลงมาทดสอบที่ข้างล่างแบบนี้เทรดง่ายนะครับเทรดง่ายคือเทรดในกรอบนะเนี่ยเทรดในกรอบนะครับดังนั้นคือถ้ามีกำไรนะครับตอนนี้มันมีโอกาสย่อลงมาที่ข้างล่างขายออกก่อนแล้วเราก็รอรับแถว122-124นะรอที่122-124นะครับสำหรับตัว KBank ใครมีกำไรก็ขายออกไปก่อนถัดมา AOT 2แดงนะครับ2 แดงละคอนเฟิร์มว่าขอลงนะขอลงเพราะว่าขึ้นไปแล้วแบบแหมมันทะลุตรงนี้ไม่ได้นะมันทะลุตรงนี้ไม่ได้นั่นหมายความว่าโครงสร้างมันก็ไม่ได้เสียอะไรโครงสร้างก็ไม่ได้เสียอะไรหมายถึงว่าโครงสร้างขาลงเนี่ยเห็นไหมโลอยู่นี่โลอยู่นี่เห็นไหมครับมันก็ยังลงได้อีกเนี่ยไหมก็ยังลงได้อีกนะดังนั้นใครที่มีกำไรซื้อแถว65.50 66อะไรเงี้ยซื้อตอนนี้ขายนะขายออกก่อนเลยนะครับถ้าคุณยังมีหุ้นอยู่ขายออกก่อนเลยเพราะว่ามันมีโอกาสลงมาที่ข้างล่างแบบนี้นะสำหรับใครที่รอก็รอแถว65.50นะครับถัดมา PTTEP เป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะครับถ้าวันนี้ราคานะถ้าวันนี้ราคาทำมีการทำโลต่ำกว่าตรงนี้ก็คือ
159มันจะเป็นสองแดงมันจะเป็นสองแดงนะเป็นสองแดงแบบนี้หมายความว่ายังไงถ้าเป็นสองแดงก็คือมีโอกาสลงต่อนะครับยิ่งถ้าหลุด157ลงหนักเลยนะหลุด157นี่ลงหนักเลยนะโอเคนะครับก็ครบถ้วนนะช่วงนี้มีให้รออย่างเดียวนะครับมีให้รออย่างเดียวนะดังนั้นคือเราเป็นช่วงที่เก็บหุ้นได้นะเป็นช่วงที่เก็บหุ้นได้คือเก็บที่แนวรับนะครับหุ้นที่เรามองว่าให้ยังไงมันก็ไม่เจ๊งเนี่ยมีปันผลเนี่ยเก็บได้นะครับเก็บได้แต่ว่าคุณต้องเก็บที่แนวรับไม่ควรไปเก็บระหว่างทางอ่ะนะครับไม่ควรไปเก็บระหว่างทางเดี๋ยวผมหาที่มันตัวอย่างว่าไม่ควรเก็บระหว่างทางเอาตัวนี้ก็ได้นี่เดี๋ยวนะอะไรดีนี่ครับเนี่ยคือเรามองว่ามันลงใช่ไหมเรามองว่ามันลงเนี่ยเข้าใจนะครับแต่ว่าจุดที่เราควรเก็บจุดที่เราควรเก็บอ่ะก็คือเห็นตรงเนี้ยเป็นแนวรับเห็นไหมอันนี้เป็นแนวรับนะเขาเคยลงมาปึ้งลงมาเยอะๆแล้วเป็นแนวรับแล้วเด้งขึ้นไปแล้วมันลงมาอีกเนี่ยเราเก็บได้เพราะว่ามันมีโอกาสเด้งเห็นไหมเป็นแนวรับปุ๊บอันนี้พอเราเก็บปุ๊บหลุดอ่ะยอมหลุดปุ๊บยอมหลุดปุ๊บยอมมันก็เป็นแนวรับตรงเนี้ยเก็บได้เห็นไหมพอเป็นแนวรับหลุดยอมอันนี้เป็นแนวรับหลุดยอมคราวนี้เราต้องมารอแนวรับถัดไปก็คือโซนเนี้ยนะครับแต่ว่าระหว่างทางตรงนี้ถึงตรงนี้หมายถึงว่าช่วงเนี้ยห้ามเก็บเพราะว่ามันไม่มีแนวรับมองภาพออกไหมมองภาพไหมครับเพราะว่าพวกนี้ระหว่างทางเขาได้เรียกว่าแนวรับไหมไม่ใช่ไงไม่ใช่ไงเพราะเราถูกปลูกฝังว่าเฮ้ยแนวรับมันมีโอกาสรับอยู่แต่โซนแถวเนี้ยมันไม่ใช่แนวรับดังนั้นถ้าคุณไปถัวเฉลี่ยซื้อแถวแถวราคาตอนที่มันลงโดยที่ไม่ดูกราฟเลยอ่ะแล้วคุณไม่รู้ว่าตัวนั้นมันเป็นแนวรับหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยคุณถัวตายเลยนะดังนั้นถ้าจะซื้อที่แนวรับนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสนใจนะสนใจเรียนรู้รายละเอียดการอ่านกราฟนะก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับวันนี้คงประมาณนี้สวัสดีครับ